สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่อง3สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเข้าสู่สังคมการเทรดคริปโตนะครับหรือการเข้าสู่การเทรดไม่ว่าจะเป็นการเทรดคริปโตหรือเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กซ์หรือเทรดอะไรก็ช่างนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเป็นเรียกว่าพื้นฐานของพื้นฐานเลยที่คุณต้องรู้เรียกว่าต้องรู้ด้วยตัวเองเลยจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากครับถ้าเกิดคุณรู้3สิ่งนี้สามารถอยู่ในตลาดนี้ได้อย่างยืนยาวนะครับผมอย่างที่1เลยก็คือคุณต้องรู้จักเหรียญนะครับเหรียญที่คุณจะเลือกเทรดนั้นเป็นเหรียญอะไรคุณต้องรู้จักสตอรี่ของเหรียญนั้นรู้จักคนสร้างเหรียญรู้จักประโยชน์ของเหรียญว่าเหรียญนั้นน่ะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญที่แบบสร้างอยู่ดีก็สร้างขึ้นมาแล้วเห็นราคามันโดดขึ้นแล้วก็แบบอยู่ดีก็พากันเข้าซื้อเพราะคิดว่ามันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีมันตกลงมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคุณไม่ศึกษาให้ดีก่อนว่าเหรียญนั้นคืออะไรเหรียญนั้นไปทำอะไรได้บ้างทำไมอยู่ดีราคามันขึ้นหรือราคามันลงอะไรยังไงคุณต้องรู้จักเหรียญ นะครับไม่ใช่คุณเทรดตามกระแสเห็นเหรียญแบบชื่อแปลกๆเหรียญแบบเป็นมีมล้อแมวล้อหมาล้อคนนู้นคนนี้เอาชื่อคนนู้นคนนี้มาทำเหรียญอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นว่ามันจะขึ้นเสมอไปนะครับบางทีมันก็เป็นเหรียญที่แบบใครก็สร้างขึ้นมาไปงั้นแหละครับแล้วก็แบบไม่ประโยชน์อะไรทางที่ดีถ้าเกิดอยากเทรดเป็นระยะยาวให้คุณลองเลือกเหรียญที่มันมีสตอรี่ที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างที่2นะครับผมก็คือคุณต้องรู้จักตลาดก็คือการเทรดแต่คุณต้องรู้แล้วว่าเหรียญตัวเนี้ยผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากแค่ไหนนะครับผมก็คือวานตัวใหญ่ชอบพูดถึงกันประจำว่าวานไปซื้อตัวนู้นซื้อตัวนี้เหมือนวานซื้อบิตคอยอะไรเงี้ยว่าเขามองว่าบิตคอยมันอนาคตไกลรายใหญ่ก็จะมาซื้อเก็บไว้แต่ถ้าเกิดใครแบบสายเล่นเหรียญย่อยอย่างพวกเอด้าเหรียญ OMG เหรียญ CRV อะไรพวกเนี้ยครับเหรียญย่อยเหรียญพวกนี้คุณก็ต้องดูแล้วว่าตลาดให้ความสนใจเหรียญพวกนี้ขนาดไหนและอนาคตมันจะไปไกลขนาดไหนอยู่ที่ตลาดเลยครับเพราะว่าคิดหลักการง่ายๆ demand supply ถ้าตลาดมีคนสนใจซื้อเหรียญเยอะแต่เหรียญมันมีจำนวนจำกัดใช่ไหมถ้าเกิดคนซื้อเยอะเหรียญมีจำนวนน้อยลงราคามันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งมีวานตัวใหญ่มีรายใหญ่เข้ามาช้อนซื้อเยอะๆแล้วเหรียญถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็ยิ่งราคาขึ้นไปอีกนะครับผมต้องลองศึกษาดูตลาดดีๆดูเรื่องของตลาดต่างประเทศดูพวกนักธุรกิจรายใหญ่อาจจะดูเรื่องรายย่อยประกอบด้วยว่าพวกรายย่อยต่างๆสนใจมากแค่ไหนอะไรงี้ครับแต่เน้นไปที่รายใหญ่แล้วกันนะและสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วสำหรับตัวผมนั่นคือต้องรู้จักตัวเองครับคุณต้องรู้ว่าตัวเองนั้นมีกำลังในการเทรดมากแค่ไหนคุณสามารถรับความเสี่ยงในจำนวนเงินที่คุณใส่เข้าไปได้มากแค่ไหนอย่างน้อยคือคุณต้องรู้ว่าเงินที่คุณเอาไปใส่เนี่ยมันเย็นพอแค่ไหนนะครับไม่ใช่คุณเอาเงินร้อนไปเทรดแล้วอยู่ดีมันลงขึ้นมา 10% 20% 30% อะไรอย่างเงี้ยครับดีไม่ดีอาจจะถึง 80% นะครับที่ราคามันลงอะไรอย่างเงี้ยคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นได้มากแค่ไหนนะครับผมเขาถึงพูดกันประจำว่าการที่อยู่ในวงการเทรดคุณต้องใช้เงินเย็นนะถ้าเกิดคุณเอาเงินที่คุณใช้ประจำทุกวันมาเทรดแล้วอยู่ดีมันลงขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณจบเลยนะครับเดือดร้อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคุณจะเดือดร้อนมากๆถ้าอยู่ดีๆเงินตรงนั้นหายไปนะครับผมแนะนำให้ใช้เงินเย็นจริงๆนะครับผมเย็นแบบคุณสามารถเอาเงินตรงนั้นไปทิ้งได้โดยที่แบบมันหายไป 50% ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็คือการเทรดก็คุณก็ต้องแบบใช้ความคิดตัวเองครับเรื่องพวกนี้มันจริงมันสอนกันไม่ได้จริงว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงการรับฟังก็ได้นะครับแต่ควรเอามาเป็นข้อคิดแล้วก็ไปหาข้อมูลต่อว่าไอ้ที่เขาพูดมาว่าเหรียญ นู้นดีเหรียญ นั้นดีมันดีจริงแค่ไหนนะครับผมไม่ใช่ฟังคนอื่นเขาพูดว่าเหรียญ นู้นดีนะเหรียญ นี้จะขึ้นแล้วไปซื้อตามพอราคามันลงสุดท้ายคนที่เสียเงินก็คือคุณเองนะครับผมนะคุณก็ต้องแบบรับผิดชอบตัวเองทุกคนมีทุนในการเทรดไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีสมองนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความคิดตัวเองครับอย่าใช้สมองคนอื่นในการเทรดควรใช้สมองตัวเองในการเทรดนะครับแล้วถ้าเกิดมันเทรดแล้วไม่ได้กำไรคุณจะรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าโอเคคุณมาถูกทางนะโอเคมาอย่างนี้เป็นความรู้เป็นประสบการณ์ของคุณไปนะครับผมและอีกอย่างนึงเป็นเหมือนข้อเสริมแล้วกันครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการเสพข่าวเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในวงการนี้ปัจจุบันนี้ข่าวปลอมเยอะมากนะครับเรื่องของสร้างมาเพื่อปั่นกระแสเพิ่มมูลค่าให้เหรียญเห็นบ่อยมากจากประเทศอเมริกาทำข่าวของเหรียญชิบะออกมาปลอมเยอะมากอยู่ดีก็ไปโปรโมทตามนู้นตามนี้ติดป้ายติดอะไรคือแบบเหมือนแบบมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่พยายามจะผลักดันราคาให้ขึ้นโดยการให้รายย่อยหลายๆคนมารวมกันซื้อเพื่อผลักดันราคาขึ้นแล้วเขาค่อยเทขายอะไรอย่างนี้นะครับคุณต้องศึกษาดีๆเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดให้เห็นบ่อยๆนะครับถ้าเกิดได้ลองศึกษาอยู่ในตลาดนี้ดีจะเห็นว่าไอ้พวกข่าวปลอมที่พยายามผลักดันราคาให้ขึ้นแล้วก็เทขาย
มีบ่อยมากนะครับผมต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณดีๆในการเสพข่าวสารนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใครอยากดูข่าวที่มันเป็นข่าวจริงๆก็ลองไปดูที่พวก Instagram ของคนสร้างเหรียญ นั้นๆก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบข่าวตัวนี้ที่เขาโพสต์ตรงนู้นตรงนี้มันคืออะไรกันแน่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจต้องให้คนอื่นเขาตีความให้เราอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปหาแหล่งข่าวที่ไหนที่แบบน่าเชื่อถือได้ก็ลองหาดูนะครับแต่ก็ต้องลองใช้วิจารณญาณในการศึกษาข่าวนั้นดีๆว่าข่าวนั้นจะมีผลต่อราคาตลาดแค่ไหนนะครับผมไม่ใช่ว่าเห็นข่าวดีปุ๊บรีบไปซื้อมันก็ไม่ได้มีผลเสมอไปนะโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสาระสั้นๆง่ายๆก็คือให้รู้3อย่างรู้จักเหรียญรู้จักตลาดรู้จักตัวเองถ้าเกิดคุณรู้3สิ่งนี้คุณจะอยู่ในวงการการเทรดไปได้ตลอดนะครับผมยังไงขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ